วัดสุทธิวรารามเดิมชื่อวัดแคต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถูกเรียกอีกชื่อว่าวัดลาวเพราะบริเวณนี้เป็นสถานที่ตั้งของชุมชนชาวลาวที่อพยพเข้ามาในกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่3จากจารึกแผ่นศิลาที่ติดไว้หน้าโบสถ์หลังเก่าระบุว่าในสมัยรัชกาลที่5ท่านผู้หญิงสุดภริยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรีเม่นณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเมื่อแล้วเสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดสุทธิวรารามตามนามของท่านผู้หญิงสุดกลายเป็นวัดประจำสกุลณสงขลาในกรุงเทพมหานครที่มีอายุเก่าแก่กรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย